สวัสดีจ้าทุกคนมาทานตำมะม่วงจ้าตำมะม่วงแซ่บๆจ้าทานกับใบพูจ้าใบชะพูนะจ้าเผ็ดถึงเครื่องตามวันนี้ใส่กะปิด้วยนะคะใส่กับปิใส่ปลาใช้พริกแห้งกับพริกคั่วค่ะอีกคำหนึ่งนะคะไอ้ตำมะม่วงยักษ์มันนะคะรสชาติจะไม่ค่อยเปรี้ยวจะออกหวานๆนิดหน่อยแล้วตำเราก็เลยไม่ต้องใส่น้ำตาลถ้าเป็นมะม่วงอย่างอื่นเวลาเราตำเราต้องใส่น้ำตาลด้วยนะคะยังมาทานแบบอาหารญี่ปุ่นเผ็ด